อามากลับมาเดินเดินดีเลยขาเขอเห็นไหมจิตของท่านมีเมตตาเห็นไหมเมตตากรุณาที่เนี้ยมันจะเป็นบุญทุกคนอะมันเป็นไปไม่ได้หรอกเหมือนคนที่ถูกหวยอะที่ไปคำชะโนดใช่ไหมโยมเราก็ไปดูมันไปเที่ยวไปดูเขานั่นแหละเราบอกว่าไอ้คำชะโนดเนี่ยกลางคืนเขาให้พระไปอยู่นะ7 วันนะ7 วัน7 คืนเอาไม่บ้าก็สำเร็จไปเลยใช่ไหมป่ามันสวยอะนะไอ้ต้นคล้ายๆต้นลานใหญ่นะแล้วมันก็มีเกตเหมือนพญานาคนะแต่ตั้งกับโคนนะยันปลายนะทีนี้เราบอกว่าโอ้โหนี่เนาะถ้าใครอยู่ได้ก็รู้ธรรมเลยอ่ะนี่นะคุณโยมป่าดีมากเขาไปดูไอ้นั่นน่ะเขาบอกว่าพญานาคอ่ะท่านโผล่มาตรงนั้นน่ะตรงที่เขาโบกปูนเอาไว้ทีนี้เขาบอกว่าเอาไม้ไผ่เนี่ย3 ลำวัดปักลงไปมันยังไม่ถึงเลยโยมมันลึกมากทีนี้ก็เขาบอกว่าเอาสตังค์โยนไปมองเห็นได้วับแวบวับแวบอัศจรรย์เหมือนกันนี่แหละเขาจึงบอกว่าถ้าคนเข้าวัดยังกับเข้าทุกวัดยังกับคำชะโนดนี่นะโอ้โหสนุกนะโยมเข้าวัดเยอะๆใช่ไหมแม่คำชะโนดนี่ไม่ต้องโฆษณามากเลยพอใกล้ๆหวยจะออกนี่ขายดีไอ้ดอกดาวเรืองเห็นไหมนั่นน่ะเราบอกว่าญาติโยมได้ค้าขายกันอะไรต่ออะไรถูกไหมถูกไหมโยมที่มาเนี่ยบอกว่ายังไม่เคยถูกเลยนั่นเห็นไหมลาบมันไม่เท่ากันโยมนะคนมาวัดสังฆทานนี่มีลาบหมดเลยโอ้โหปุ้นเลยใช่ไหมน่ะอ้าวทำไมฉันมาแล้วค้าขายดีบางคนนี่แหละมันเป็นอย่างเงี้ยโยมเพราะฉะนั้นน่ะเราอย่าไปน้อยใจทำไมมันมาช้าเหลือเกินนั่นน่ะท่านบอกว่าให้รีบสร้างบารมีไว้เหมือนอย่างกับหลวงปู่ต่างๆใช่ไหมเนจีที่ล่วงลับไปก็บอกทานจะได้มาเร็วเพราะพวกเนี้ยเขามีอภิญญาทำน้อยก็มันก็มากุศลนะทำน้อยก็ได้มากนั่นนะทำมากก็บุญของเราบางคนเห็นไหมก็ยิ่งดีใหญ่นั่นแหละบารมีของเขาเพราะฉะนั้นนะยอมอย่าไปกลัวความดีว่ามาปฏิบัติธรรมเห็นไหมบางคนคุณยายที่ชื่อโยมเมื่อกี้เนี่ยเนาะที่ประเทศที่งานศพเนี่ยโยมปุ่นเนี่ยก็หลวงพ่อสนองเนี่ยเขาจะรู้จักกันเยอะโยมแต่อาตมามันผ้าหางแถวอะ เรียกแต่โยมพอนาน30-40 ปีอะคุณยายก็ไม่ได้มาแล้วเราก็จำแกไม่ได้ใช่ไหมนั่นแหละเพราะมันนานครับเห็นไหม92เห็นไหมถึงจะล่วงลับไปมีสติตลอดเลยเห็นไหมนี่แหละแล้วคุณยายไม่ต้องไปอยู่ไม่ต้องให้ใครเลี้ยงใช่ไหมลูกหลานเลี้ยงคุณยายมีบุญนั่นเห็นไหมเพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่าทานบารมีเนี่ยถ้าไม่เห็นไหมหลวงปู่บุญยฤทธิ์เห็นไหมมีแต่คนอยากเลี้ยงนั่นเนี่ยเพราะ
เพราะศีลดีนั่นน่ะเห็นมั้ยภาวนาดีนั่นน่ะใจดีเนี่ยดีหมดใช่ไหมโยมเพราะฉะนั้นน่ะเราฝึกไว้เนี่ยกันคนทอดทิ้งใช่ไหมกุศลนั่นเนี่ยไปเป็นเทวดาก็ยังดีอ้วนเลยเห็นไหมไอ้น้องสาวพระหรือพี่สาวฝันนั่นแหละ ท่านก็มาบวชวัดสังฆทานกันมาบวชทีนี้พออายุมากก็ชวนแม่เข้าวัดกันนั่นนะพ่อแม่พ่อก็ชวนยากหน่อยผู้ชายอ่ะนะตอนหลังก็ไปไม่ค่อยไหวแล้วก็ก็เชื่อลูกนั่นน่ะเข้าวัดเลิกเลี้ยงนกอะไรต่ออะไรแกบอกว่าอนุรักษ์ไว้นกมันจะหมดคนมันจะกินหมดอะไรต่ออะไรแต่ก็คุณลุงก็มีใจเมตตานั่นน่ะเห็นมั้ยเพราะฉะนั้นน่ะถ้ามีคนอนุรักษ์เยอะๆใช่มั้ยถ้าสัตว์เมืองไทยก็มีความสุขนั่นน่ะใช่มั้ยเนี่ยลูกๆเยอะบางคนลูกๆเยอะแต่ลูกๆก็ไม่ดูพ่อแม่นั่นน่ะเขาก็อยากได้มรดกอยากได้อะไรนั่นแหละอยากได้อย่างนั้นแต่เห็นไหมมีตะเกียงกันนี่แหละคำโบราณว่าอะไรอ่ะที่บอกว่ามีลูกสิบคนก็เลี้ยงพ่อแม่ไม่ได้นี่เนี่ยมันเป็นอย่างเงี้ยคุณโยมทีนี้บางคนมีแล้วเนี่ยมีแล้วดีนั่นแหละเห็นไหมแม่บอกว่าลูกๆให้ตังค์กันทุกคนแม่ใช้ไม่หมดนะมาเล่าให้ลุงพ่อสนองฟังทำบุญให้ลุงพ่อสนองนั่นน่ะเห็นไหมทุกเดือนคนละ500คนละ1,000แม่ก็กินไม่หมดมีลูกต้อง12คนบางคนเห็นไหมนั่นน่ะแม่มีบุญนี่แหละก็เรียกว่าคุณโยมทำมาไว้ดีผู้นี่แหละผู้มีบุญตะเก่าก่อนจึงว่ามันเป็นอย่างนี้แหละทีนี้เรามาต่อนี่แหละเรามาขัดมาต่อชีวิตเรามาพันชีวิตของเรานั่นน่ะให้มันปรมัตถ์ให้ได้ปรมัตถบารมีเนี่ยคุณสัมปันโนใช่ไหมนี่จึงบอกว่าหลวงพ่อสนองท่านสบายแล้วน่ะเหลือแต่พวกเรานี่แหละฮะมัวแต่งัก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 กันอยู่ใช่ไหมน่ะไม่ได้ใช่ไหมทุกข์นะน่ะทุกข์มันย่ำยีหัวใจเราอยู่ทุกวันน่ะอายุมากแล้วนี่มันย่ำยีเรานั่นน่ะตอนหนุ่มๆสาวๆไม่รู้หรอกว่าไฟธาตุนี่แหละมันย่ำยีใช่ไหมโยมนี่แหละทุกขังอริยสัจจังนี่แหละนี่แหละที่ว่ากายเป็นทุกข์เนี่ยกายเป็นก้อนทุกข์นั่นแหละกายไม่ใช่ของสนุกกายเป็นของสร้างบารมีไงสร้างบุญเนี่ยเกิดมาสร้างบุญเหมือนเจ้าคุณอารมณ์กดเนี่ยจะต้องไปทำไมอ่ะเจ้าคุณใช่ไหมจะต้องไปบินธบาตเลี้ยงคนทำไมล่ะนี่แหละทำไมสามารถไม่ไปทำอย่างนั้นมั้งอ่ะน่ะมันคนละสเปคใช่ไหมโยมนั่นแหละใช่ไหมก็เพราะว่าทานบารมีมันมาไม่เท่ากันนั่นแหละโยมใช่ไหมนี่แหละจึงบอกว่าไม่หัวเราะใครไม่ว่าใครน่ะดีมากใช่ไหมไม่ติถินนินทา
ไม่ว่าร้ายกันนี่แหละชาวพุทธใช่ไหมหลวงปู่บอกว่ารีบเข้าเถอะบุญกุศลเนี่ยแม่ชีคอยเตือนสติอยู่เรื่อยเลยสมัยก่อนนี่เห็นไหมพวกเราหลวงพ่อก็หมดไปแล้วพ่อแม่หมดไปแล้วเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมแม่ชีก็ล่วงละมันเป็นอย่างเงี้ยพึ่งใครได้เนี่ยท่านบอกว่าต้องพึ่งตัวเองพึ่งใจตัวเองใช่ไหมบุญกุศลเนี่ยที่เราจะเกิดได้เพราะเราต้องเข้มแข็งเราไม่วิ่งแล้วใครจะมาวิ่งแทนเราได้นั่นน่ะเราไม่กินเนี่ยเราไม่นอนน่ะใครก็มานอนแทนเราไม่ได้นั่นน่ะกรรมฐานตัวเนี้ยเห็นไหมสติสมบูรณ์น่ะโอ้โหบุญเหลือเกินใช่ไหมเนี่ยถ้าสาวๆถ้าสำเร็จกันหมดมันจะถนัดไหนที่บอกว่าสามเณร7ขวบใช่ไหมโยมลองนึกดูโอ้โหน่ารักขนาดไหนเห็นไหมไปทางไหนก็มีแต่หน้าเอ็นดูเด็กๆที่สำเร็จเนี่ยเราเห็นหลวงปู่เรานี่แหละเห็นไหมผู้มีฌานเดินก็สวยงามห่มผ้าก็สวยงามหลวงปู่เราเนาะโอ้เดินน่ารักพูดก็น่ารักนั่นแหละหลวงพ่อเหมือนหลวงพ่อพระทีพเออแปลกเดินผ่านลานธรรมเนี่ยคนศรัทธาเลยเดินสวยมากพอสมาธิมันเกิดนั่นแหละเห็นไหมโยมเพราะฉะนั้นจึงบอกว่าบารมีอันเนี้ยที่ทำให้วัดสังฆทานโดดเด่นได้เหนียวแน่นได้ก็เพราะญาติโยมภาวนาด้วยพระภิกษุก็พยายามทำกันนั่นแหละใช่ไหมแม่ชีก็พยายามทำกันนี่แหละนี่แหละมันก็เป็นของดีนะเหมือนน้ำผึ้งใช่ไหมหลวงพ่อองค์นั้นแกบอกไม่มีผึ้งตัวไหนจะเอาน้ำผึ้งไปแจกใช่ไหมมีแต่เราต้องไปหาน้ำผึ้งนั่นเห็นไหมตั้งเข้าใจพูดให้เปรียบความไม่มีนี่แหละก็เหมือนในวัดสังฆทานเนี่ยเอาความดีมาแจกแต่เราก็ต้องพิจารณาเข้าไปนั่นแหละดื่มใช้ได้พิจารณาสังขารเนี่ยที่ท่านบอกว่านี่แหละเลี้ยงเราอาหารเลี้ยงเราแต่สักวันหนึ่งสังขารเราก็แก่ลงเหมือนต้นไม้นั่นน่ะพอมันแก่มันก็ตายแห้งลงนั่นแหละเหมือนกันนี่แหละท่านบอกว่าให้เราพิจารณาทุกเช้าค่ำไงนั่นน่ะอย่าไปนึกว่าเรามีความสุขแล้วมันจะเป็นไงก็ช่างมันนั่นน่ะมันจะเป็นไส้เดือนจิ้งกือก็ช่างมันไม่ได้จิตแบบนั้นไม่ได้ท่านบอกว่าต้องใจสูงนั่นน่ะต้องไปเป็นเทพเป็นพรหมไปนิพพานนั่นน่ะท่านบอกห้ามไปนึกใช่ไหมนึกอย่างเงี้ยเห็นไหมคนที่เขาเสพสุรายาเมานั่นใช่ไหมเขาก็นึกของเขาไปนั่นนึกของเขาไปว่ามันดีแม้อย่างกับคนที่ไปดูเขาท่านเล่าให้ฟังนึกแล้วก็ดูชอบไปดูเขาข้างัวข้าไฟเขาก็เนื้อให้กินเนี่ยส่งให้กินนั่นน่ะกินไปกินมาก็กินเป็นใช่ไหมคนอุบลนั่นน่ะเห็นไหมเนี่ยถ้าท่านไม่มาบวชอ่ะท่านก็ได้วิชาเนี่ยวิชาแบบ
ไม่ได้ศีลสมาธิใช่ไหมพอท่านมาบวชแล้วมันก็เหมือนว่าโอ้มันคนละเรื่องเนาะการมาบวชนั่นแหละนี่แหละจึงบอกว่าการมาบวชเนี่ยจึงบอกว่ารีบวันรีบคืนเพราะเราไม่รู้ว่าชีวิตของเราเนี่ยจะตายวันไหนนั่นน่ะเราจะตายวันไหนเราจะรถฟ่ำรถเฉียววันไหนน่ะบางองค์เห็นไหมตอนเด็กๆหลวงปู่บอกว่าเราบวชเราปฏิบัติเราเห็นนะเห็นว่าเราโดนผ่าท้องเราโดนผ่าท้องก็เคยไปผ่าท้องกบเอาไว้หลวงปู่บอกเห็นไหมพูดงี้เราก็เสียวเหมือนกันพออายุมากๆใช่ไหมพอเราเป็นเด็กๆเราก็เลี้ยงน้องนั่นน่ะเห็นไหมไม่ได้คิดว่ามันบาปแม่หลวงปู่แต่ละองค์อ่ะพอท่านไปผ่าตัดท่านจะรู้เลยกบมันก็มาร้องใกล้ๆเตียงนั่นอบ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 ท่านบอกโอ้เราไปทำเขาไว้แล้วเราจึงต้องโดนผ่าท้องหลวงปู่เทศท่านก็เล่านั่นน่ะเห็นไหมหลวงพ่อสังวานก็เล่าบอกว่าโอ้เห็นไอ้คนตัวเขียวแต่งตุ๊ดเขียวๆมันคุยกันอะไรกันน่ะนานแล้ว30-40ปีแล้วต้องอายุประชาน่ะท่านบอกว่าทำไปทำมาต้องผ่าท้องจริงๆผ่าตัดอะไรเงี้ยสุขภาพนี่แหละคุณโยมไม่มีใครหรอกที่จะไม่มีกรรมใช่ไหมถ้าไม่มีกรรมก็ไปนิพพานนั่นน่ะทำให้เราล่าช้านี่แหละที่เราไม่ล่าช้าก็เพราะเราบางคนเนี่ยเขาพยายามทำไม่ให้กรรมมันผุดขึ้นมาเลยใช่ไหมให้แม่มันแก้มันมาแก้แค้นเราใช่ไหมนั่นแหละแม่บนภาวนาทิ้งหนีมันให้ได้นั่นหลวงพ่อใหญ่บอกหนีพวกเราต้องหนีอย่าไปใช้หลวงพ่อพาสุขก็พูดเราเดินทางลัดเลยหนีถ้าไปทางตรงโอ้โหใช้นี่ไม่หวัดไม่ไหวเห็นไหมใช้นี่ไม่หวัดไม่ไหวยังไงบางคนเป็นไป20-30 ปี30 ปีป่วยนั่นแหละเรียกว่าใช้นี่ไม่หวัดไหวเพราะฉะนั้นที่คนเป็นน้อยเนี่ยเหมือนเดินทางลัดเนี่ยบุญกุศลภาวนานั่นน่ะที่เรียกว่าอโหสิกรรมกรรมเป็นอโหสิกรรมใช่ไหมนั่นน่ะเพราะฉะนั้นน่ะแล้วคนที่จะมาเข้าวัดเนี่ยมันต้องเป็นอาชานายจริงๆใช่ไหมเข้มแข็งอดทนนั่นน่ะไม่งั้นก็ไปอยู่ที่เขาร้องเพลงเห็นไหมเชียร์กันอยู่นั่นนะนั่นนะเชียร์กันเป็นวักเป็นเวรนั่นนะถ้าเข้าวัดยังกับวิกอย่างนั้นก็ดีเลยนะกองเชียร์ ใช่ไหมนั่นนะคนเข้าวัดเยอะๆเนี่ยจึงบอกว่าพุทธศาสนาที่ห่างเหินก็เพราะว่าสมาธิมันไม่เกิดนั่นน่ะปัญญามันไม่เกิดทำไปทำไมอ่ะบุญกุศลใช่ไหมทำไปทำไมเดี๋ยวเราก็ตายแล้วเราก็สนุกสนานกันดีกว่าที่ไหนได้มันไปสนุกบาปกันในนู้นอีกทีนั่นน่ะเห็นไหมเนี่ยหลวงปู่บอกว่าหลวงปู่สังวาลเนี่ยบอกว่าวิมาน9โยชน์10โยชน์100โยชน์1,000โยชน์โอ้โหหลวงปู่เห็นคนเดียวทีนี้หลวงปู่
หลวงปู่สวงก็พูดเอาไว้โอ้โหยิ่งสูงชั้นเข้าไปยิ่งสวยหนักนั่นน่ะเห็นมั้ยนั่นนางฟ้านางสวรรค์เออนั่นน่ะท่านก็ไปเห็นมาละนี่แหละจึงบอกว่าเออครูบาอาจารย์เนี่ยไม่มีใครมาเล่าให้พวกเราฟังแต่คำสอนเนี่ยพุทธเจ้าเห็นมาก่อนพระอนนท์พระโมคคัลลาก็เห็นมาก่อนนั่นน่ะภาษาลีบุตรใช่ไหมว่าเออนางคนนี้ยากจนแต่คืนนี้จะตายแล้วพรุ่งนี้เช้าไปใส่บาตรให้ใส่บาตรเถอะจะได้สมเคราะห์นางลำบากเหลือเกินน่ะยากจนอะไรตาอะไรน่ะท่านรู้เนี่ยท่านรู้ได้ญาณนั่นน่ะท่านไม่ได้มีโทรทัศน์ไม่ได้มีเครื่องฉายหนังอะไรแต่ท่านมีตาญาณจินตาญาณใช่ไหมโยมนี่แหละจึงบอกว่าพรุ่งนี้ต้องไปโปรดนางคนนี้พอนางคนนี้ตกเย็นกลางคืนก็หมดอายุก็ไปแล้วไปได้วิมานดีอกดีใจได้ทำบุญน่ะเห็นไหมไปได้วิมานทองนั่นน่ะเหมือนอาหารชามเดียวไปได้วิมานทองโอ้โหอย่าให้ฉันพูดเลยพระโมคคัลลาไปเที่ยวโอ้ยทำไมวิมานของนางสวยงามเหลือเกินอยากจะยกย่องทานทีนี้ก็บอกว่าจะอย่าให้ฉันพูดเลยฉันอายนั่นน่ะทำบุญข้าวผักกำมือเดียวนั่นน่ะอาหารชามเหมือนชามเดียวนั่นน่ะใช่ไหมคุณโยมทีนี้โอ้ไปเสวยทิพย์สมบัตินั่นน่ะเห็นไหมดีอกดีใจได้พบพระอรหันต์นี่แหละเราไม่ท้อทำให้เกิดปัญญานั่นน่ะบางคนบอกว่าไม่เอาฉันไม่ต้องทำอะไรนะฉันตายแล้วฉันก็พึ่งวัดครั้งเดียวพึ่งเมนครั้งเดียวนั่นแหละหลวงพ่อบอกว่าคนอย่างเงี้ยจะมีบุญอะไรใช่ไหมเพราะบาตรก็ไม่ใส่นั่นแหละเห็นไหมแล้วมันจะมีบารมีอย่างไรนั่นแหละจึงบอกว่าคุณยอมลองนึกดูก็แล้วกันเพราะฉะนั้นน่ะบุญบารมีอันเนี้ยทำเล็กทำน้อยเราก็ทำของเราดีอกดีใจนั่นน่ะเห็นไหมน่ะความปรารถนาบางคนเนี่ยเห็นไหมดวงดีมันก็ดีไปเรื่อยเลยนั่นน่ะเหมือนอย่างกับว่าถ้าดวงไม่ดีเห็นไหมทำเท่าไหร่มันก็ยังไม่มาน่ะนั่นน่ะดวงมันยังไม่มาทีนี้ถ้ามาแล้วเนี่ยเห็นไหมพูดกับใครใครก็เชื่อนั่นน่ะดวงมันขึ้นแล้วนั่นน่ะมันก็เป็นนะนั่นน่ะศาสตร์ชีวิตของมนุษย์เนี่ยจึงบอกว่าบางคนเห็นไหมไม่มีสตังค์แต่ไปอยู่อเมริกาได้เห็นไหมนั่นน่ะหมอก็ช่วยกันไว้หลวงพ่อครับผมอยากจะไปต่อปริญญาต่ออเมริกาหมอถ้าเธออยากไปเธอก็บวชสิบวชได้ไหมล่ะ7 วันห่มขาวได้ครับทำไรได้หมดนะ เชื่อหลวงพ่อสนองพอนั้นไปได้จริงๆหลวงพ่อให้เพชรให้ทองไปยืมมานาฬิกาล้อมเพชรอะไรต่ออะไรโอ้โหนี่ลูกคนรวยจริงๆลูกหลานคนรวยอย่างนี้ไปเด็กคนนี้ก็มีบุญใช่ไหมบุญเก่าแต่หลวงพ่อท่านก็รู้บอกว่าคนนี้เขาไม่กตัญญู
เราเลี้ยงเอาบุญเขาได้แล้วเขาก็ไม่ค่อยมาเนี่ยแต่สู้น้องชายเขาไม่ได้กตัญญูแต่เรียนไม่ค่อยเก่งสู้พี่ชายไม่ได้พี่ชายนี่คบแต่คนมีปัญญาเด็กคนนี้มันเห็นไหมบุญมันจะจบด็อกเตอร์อะไรพวกเนี้ยใช่ไหมโยมแล้วก็ไปอยู่เขาก็รับเลยไปอยู่อเมริกามีคนรับเป็นลูกบุญธรรมเลยเรียนจบนะเห็นไหมหลวงพ่อบอกว่านี่เธอไปแล้วเขาจะให้อะไรอ่ะที่บอกว่าขนขี้หมาก็เอานะนั่นแหละอย่าไปเลือกงานนั่นเห็นไหมอย่าไปเห็นกับความเหนื่อยยากนั่นแหละเลือกงานอะไรต่ออะไรแล้วเอาปริญญามาอวดกับบ้านญาติพี่น้องใช่ไหมนั่นแหละเห็นไหมทุกวันนี้เขาก็เลยอยู่นั่นเลยเห็นไหมเขาก็ไม่ได้กลับนั่นแหละจึงบอกว่านี่แหละหลวงพ่อท่านรู้ต้องกับมันเด็กๆเลยเห็นไหมนี่แหละจินตายานแต่นี้หลวงพ่อท่านไม่ค่อยพูดไงนั่นแหละพวกอภิญญาเนี่ยเขาจะไม่ค่อยพูดนะเหมือนหลวงปู่คำผิวก็ดีหลวงปู่ต่างๆเห็นไหมหลวงปู่หลายองค์นั่นแหละที่ซ่อนตัวปฏิบัติอยู่ในป่าเห็นไหมพวกหลวงปู่จันเลียนพวกอะไรเนี่ยพวกนี้พวกอนาปานุสติหายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้นั่นแหละจึงบอกว่าคุณยอมให้ทุกคนไม่คิดนี่แหละเราเป็นลูกพระพุทธเจ้าอดทนเห็นไหมเหมือนอึ้งอังที่มันอยู่ในหายแล้วมันยังไงก็ต้องตายนั่นน่ะเห็นไหมมันตายด้วยความทุกข์ยากนั่นน่ะเห็นไหมมันดองเกลือนี่เขาเล่านะไม่เคยทำนั่นน่ะใช่ไหมมันไปไม่ได้แล้วชีวิตเราก็เหมือนกันอยู่ในโลกนี้จะไปไหนอ่ะใช่ไหมมันก็ต้องตายทุกคนแต่เราออกจากโลกนี้แล้วเหมือนออกจากไหนะใช่ไหมไหนที่เขาปิดตะปิดเราก็ตายนั่นอ่ะแล้วเขายังไม่ปิดนั่นอ่ะนี่จึงบอกว่าลองนึกดูก็แล้วกันว่าสังคมจะเป็นยังไงกับเรื่องของสังคมใช่ไหมนี่แต่เราพุทธศาสนาเอาไว้ให้ได้นั่นน่ะพุทธังสรณังคัจฉามิเนี่ยพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งธัมมังสรณังคัจฉามิขอถึงพระธรรมเป็นที่พึ่งที่ระลึกเนี่ยสังฆังสรณังคัจฉามิเนี่ยขอถึงพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกนี่เนี่ยคุณงามความดีเห็นไหมหลวงปู่ทำบุญฝนตกพอฝนตกใจพอพรุ่งนี้ไม่ตกละพรุ่งนี้ไม่ตกเห็นไหมเย็นเนี่ยหลวงปู่คำผิวอายุก็มากเห็นไหมเหมือนพวกหลวงปู่อารามนั่นน่ะอายุก็มากนั่นเห็นไหมก็ต้องทำนั่นน่ะเพราะเห็นไหมสงสารชาวโลกทำกันไว้ทำไมอ่ะใช่ไหมนั่นน่ะหลวงปู่บอกว่าเขาจะได้เกาะบุญไปนั่นน่ะหลวงปู่พวกเนี้ยไม่เอาอะไรแล้วแต่ก็ต้องทำนั่นน่ะเหมือนยังกับญาติโยมถ้าญาติโยมไม่ปฏิบัติก็เหมือนเรางอมืองอเท้าไม่ทำเหมือนลูกๆเดี๋ยวนี้เห็นไหมไม่ทำเนี่ยแต่ต่างชาติต้องมาทำเนี่ยเห็นไหม
มาทำแทนทีนี้พ่อแม่ตายแล้วทีนี้ใครล่ะจะเลี้ยงพวกเราใช่ไหมที่บอกว่ามันเพียรเรียนหนังสือตอนเด็กๆใช่ไหมเด็กๆเนี่ยมันเล่าเรียนทีนี้ไม่เล่าเรียนนั่นแหละเจ้าก็ต้องไปแบกกระสอบข้าวสารมั่งแบกปูนมั่งใช่ไหมเดี๋ยวนี้ยังดีอ่ะมันมีเครื่องมือยกนั่นแหละลำบากลูกผู้หญิงลูกผู้ชายกว่าจะเติบโตมันได้นั่นแหละท่านพูดเรื่องชีวิตในป่าเด็กๆชนบทเนี่ยเห็นไหมบางคนเนี่ยไม่เคยได้กินขนมหวานเลยนั่นแหละบอกยอมไปซื้อไอ้นั่นนะไปซื้อที่ใส่น้ำแข็งไว้นะเราบอกว่าน้ำแข็งอะไรเราพูดอะไรตั้งชื่อให้มันแปลกๆบอกว่าน้ำแข็งกดเนี่ยนะบอกว่าแต่เราลืมแล้วนั่นน่ะโยมก็หัวเราะใช่ไหมนี่น่ะคนเราอ่ะเด็กๆอ่ะไปขึ้นในลูกข่อยกินใช่ไหมลูกไม้ทำในป่าบางคนก็เล่าให้ฟังชนบทเอาอ่ะยังดีมากับพระชวนมากรุงเทพน่ะมาอยู่ในกรุงเทพมาหิ้วมันโตมึงอะไรมึงพอเติบโตมาอยู่ในกรุงเทพมาหัดขับรถบางคนนั่นน่ะก็เลยขับแท็กซี่เห็นไหมบางคนนี่แหละจึงบอกว่าบางคนก็เขาก็นึกถึงน่ะครูบาอาจารย์เนี่ยเห็นก็คนนี้มันแก่วัดนะมันอยู่วัดมันเข้าใจมันรู้จักทำนู่นทำนี่เพราะเคยบวชอะไรต่ออะไรเพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่าญาติโยมก็เหมือนกันน่ะที่เราคนที่เข้าวัดเราปฏิบัติของเราอยู่ที่ไหนเราก็ต้องปฏิบัตินั่นน่ะไปอยู่ปฐมวดีบางคนหมอไปแล้วเหมือนกลับบ้านตัวเองนั่นแหละคนเราเวียนว่ายตายเกิดนั่นแหละไปที่ไหนสบายอกสบายใจมันเคยเกิดที่นั่นที่นี่นั่นแหละเพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่าพอดีหลวงปู่คำผิวก็ดีก็ทำบุญก็พอดีแล้วก็โยมนิมนต์ทำยังไงจะนิมนต์หลวงปู่มาได้อะเราก็ไม่เกรงใจท่านอายุก็มากจะมาท่านก็บอกเอาไปท่านก็อยากไปเห็นกันนี่หลวงปู่ก็ลามบอกถ้าว่างๆผมจะไปนอนสักสองสามคืนท่านต้องรู้อะไรของท่านใช่ไหมโยมเพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่าทานบารมีตัวเนี้ยทำให้เราได้เห็นว่าหลวงปู่ผู้รู้นะท่านเมตตานั่นน่ะทุกๆองค์นี่น่ะจึงบอกว่าไม่ใช่หลวงปู่องค์สององค์เลยหลวงปู่หมวยงวนอะไรเนี่ยชื่อยากทีนี้เราบอกให้หลวงปู่ชื่อหลวงพ่อชื่นดีกว่าหลวงพ่อชื่นง่ายดีนั่นแหละเราบอกตั้งให้หลวงปู่ใหม่ดีกว่าชื่อยากเหลือเกินบางทีเราเรียกหลวงปู่มวยนั่นแหละเห็นไหม ทีนี้นี่แหละหลวงปู่พวกนี้ไม่ค่อยพูดพวกนี้พวกอภิญญานั่นแหละใจดีนะเห็นไหมนั่นนะเพราะฉะนั้นญาติโยมวันนี้ก็คงหมดเวลาแล้วมั้งที่บอกว่าให้คุยชั่วโมงเดียวเนาะนั่นนะเพราะฉะนั้นมีทุกวันเราก็ดีใจที่ญาติโยมได้มาบวชมาปฏิบัติกัน นั่นนะเพราะฉะนั้นนะบางคนก็เมื่อยนะมีทุกวันนี่แหละ
ลองไม่เดินดิสัก7 วันมันจะเป็นยังไงนั่นแหละนั่งตลอด7 วันไม่สำเร็จก็โอยเลยใช่ไหมนั่นแหละขาใช่ไหมนั่นแหละหน้าขาหน้าขาตันตาใช่ไหมนี่เพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่าใครสู้ได้ใช่ไหมหนึ่งปู่อดจอมอดทนนั่นน่ะมันปวดจนเลิกปวดนะโอ้โหเนี่ยยอดมนุษย์เห็นมาหลวงปู่ทุกองค์นั่นน่ะแกนั่นน่ะท่านจะสร้างพระก็ดีจะหล่อพระให้ลูกศิษย์ก็ดีเราเป็นคนบางทีเขาฟังอยู่นะที่อุดรก็ดีเขาฟังนี่แหละคนภาคอีสานเป็นคนมีบุญนั่นแหละเราบอกที่เข้าวัดนะที่เชื่อศาสนาเป็นคนมีบุญกันนั่นแหละ เหมือนว่าชาติเนี้ยเรามีขุนทรัพย์ขุนทองอยู่ในจิตใจของเราแล้วมันจะเปิดตอนไหนเท่านั้นเองใช่ไหมโยมถ้ามันเปิดแล้วก็มีความสุขสินั่นน่ะมันก็ไม่ทุกข์สินะโยมเพราะฉะนั้นน่ะเข้มแข็งอดทนเหมือนองค์พระบาทสมเด็จนั่นน่ะท่านอายุมากท่านก็เจ็บป่วยน่ะเหมือนกันเห็นมาเดี๋ยวนี้ท่านก็สบายของท่านนั่นไปเกิดเป็นเทพเป็นพรหมได้ไหมโยมเพราะฉะนั้นน่ะพวกนี้ยังรอคอยมาเป็นพุทธองค์นั่นน่ะเห็นมาอัศจรรย์เนาะนี่แหละเหมือนเจ้าแม่กวนอิมว่าเราจะขอโปรดสัตว์หมดเป็นเข้านิพพานเป็นองค์สุดท้ายโอ้โหความปรารถนาของท่านน่ะเข้มแข็งนะเข้มแข็งอดทนพวกมีฌานใช่ไหมโยมนั่นน่ะต้องมาเกิดมาตายมาเวียนว่ายตายเกิดหลวงปู่แหวนก็บอกอย่างนี้ไม่เอาไปนิพพานดีกว่าหลวงปู่มั่นเนี่ยพอท่านปรากฏว่าตัวเป็นหมาต้อง200 ชาติเลยไม่เอาดีกว่าไม่เอาเป็นพุทธเจ้าเห็นมาเพราะฉะนั้นน่ะญาติโยมพวกเราเอาให้รอดปากเหี่ยวปากกาชาตินี้ไปให้ได้ใช่ไหมเราไม่อยากจะให้ใครมาไล่ยิงไล่แทงเราที่แบบที่เขาเป็นกันนะเนาะนั่นน่ะยิงฆ่าฟันคอกันอะไรต่ออะไรน่ากลัวเพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่าพวกปฏิบัติเป็นพวกฉลาดไงนั่นน่ะพวกปฏิบัติเป็นผู้เจริญนั่นน่ะเจริญศีลเจริญธรรมนโยมเนาะคุยเดี๋ยวก็ทั้งคืนเลยทีนี้เอาบุญบารมีเนาะที่ญาติโยมได้มากันขอให้มาเยอะๆที่มาได้ก็ขอให้มากันมาเป็นกำลังใจให้ท่านอาจารย์ไพรินทร์เนาะนั่นน่ะท่านได้เป็นหัวเลี้ยวหัวแรงในวัดนะก็ขอให้มีความสุขความเจริญขอให้อยู่ในภูมิมหาลาโภมหายะโสมหาปริลาโลขอให้มีทรัพย์สลิงคานมากมายจะได้ช่วยพุทธบริษัทช่วยศาสนาให้ตลอด 5,000 ปีบารมีหลวงพ่อโตก็ดีครูบาอาจารย์ทุกๆพระองค์ได้คุ้มครองปกปักรักษาด้วยเทพนะเทพาอารักษ์นะพ่อแม่เก่าพ่อแม่ใหม่ขออย่าเราจะได้ตกทุกข์ได้ยากกันเลยประเทศไทยขอให้ไปให้รอดปลอดภัยทุกท่านทุกคนเทอญโท